distributed forces นะคะเป็นแรงกระทำเป็นบริเวณนะคะหรือว่าแรงกระจายนะคะซึ่งในบทนี้เนี่ยจะพูดถึง3หัวข้อด้วยกันก็คือหัวข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับ center of mass หรือว่าจุดศูนย์กลางมวลนะคะแล้วก็จุดเซนทรอยด์ก็พูดตรงตัวเลยนะคะจากนั้นเนี่ย เป็นเรื่องของการวิเคราะห์แรงภายในของคานแล้วก็โมเมนต์ดัดของคานซึ่งต้องใช้เรื่องของจุดเซนทรอยด์เข้ามาช่วยนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสถิตศาสตร์ของไหลนะคะโดยที่เริ่มต้นเนี่ยจะพูดถึงลักษณะของแรงกระทำเป็นบริเวณก่อนนะคะตามรูปทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นการแสดงถึงแรงกระทำเป็นบริเวณทั้งสิ้นเลยนะคะโดยที่รูปแรกนะคะก็คือว่าเป็นลักษณะของล้อรถนะคะซึ่งตรงพื้นล่างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็สัมผัสกับพื้นผิวถนนนะคะซึ่งมันก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่เราเรียนกันเราบอกว่าก็จะมีแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสขึ้นมาแรงหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งจริงก็ตกอยู่ที่เป็นลักษณะที่อยู่ตรงกลางนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่วัตถุเนี่ยมีแรงกระทำนะคะทั้งแรงกริยาหรือแรงปฏิกิริยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะในความเป็นจริงมันจะเป็นแรงกระทำเป็นบริเวณนะคะเพียงแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเราจะต้องคำนวณแรงกระทำทั้งหมดเนี่ยที่เป็นบริเวณที่มันกระจายอยู่เนี่ยให้เป็นแรงรับค่าหนึ่งนะคะแล้วก็ให้มันตกอยู่ที่จุดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะใช้ในการคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะเนาะในที่นี้ก็คือจริงๆแล้วก็มีการกระจายของแรงดังรูปนะคะแล้วก็ถ้าหาก็เป็นแรงรับ R ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ว่าตกอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆอย่างเลยที่เราเคยเรียนไปนะคะก็คือเช่นที่มันเป็นลักษณะที่เป็นโรลเลอร์นะคะเราบอกว่ามีแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสผุขึ้นมาแล้วอาในความเป็นจริงแล้วนะคะตรงพื้นผิวเนี่ยมีการกระทำนะว่าเราโฟกัสเข้าไปใกล้ๆนะคะก็เป็นแรงกระทำที่เป็นกระจายอยู่นะคะในเรื่องของตัวที่เป็นชิ้นส่วนเมมเบอร์ที่ในเรื่องของโครงถักหรือว่าในเรื่องของเฟรมนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเราบอกว่าแรกๆเราบอกเฮ้ยถ้าเป็นแรงกดก็คือกดถ้าเป็นแรงดึงก็คือดึงดูเหมือนแล้วจะมีแค่เป็นแรงที่กระทำเป็นจุดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นแรงกระทำเป็นบริเวณนะคะนะคะแล้วก็เราบอกว่าก็คือรวมแล้วเนี่ยจะมีแรงรับค่าหนึ่งกระทำอยู่ที่จุดหนึ่งนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเราจะพูดถึงแรงกระทำเป็นจุดอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเริ่มจะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นนะคะกระทำเป็นบริเวณนะคะไม่ได้กระทำเป็นจุดเดียวๆอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าในการคำนวณเนี่ยเพื่อง่ายต่อการคำนวณเราต้องรวมแรงเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นแรงเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นแรงรับค่าหนึ่งนะคะแล้วก็ตกอยู่ที่จุดหนึ่งนะคะ A เนี่ยเป็นเรื่องของสายเคเบิลนะคะหรือว่าพวกสายเชือกสายพานต่างๆนะคะปกติแล้วอ่ะสายเคเบิลก็จะแขวนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะรับโหลดนะคะในที่นี้ก็คือจะมีลักษณะที่เป็นแท่งนะคะอาจจะเป็นคานอันนึงหรือเป็นสะพานอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่ามีการตรึงนะคะมีการตรึงด้วยสายเคเบิลนะคะอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสายเคเบิลใหญ่นี่ที่ว่ารับแรงมันไว้นะคะทีนี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแรงกระทำเป็นบริเวณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในรูป B นะคะเราก็จะมีเรื่องของลักษณะคล้ายๆกับสันเขื่อนนะคะในที่นี้เนาะก็เป็นสันเขื่อนนี่แหละค่ะแล้วก็มีนะคะเวลาในเขื่อนก็จะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีแรงกระทำซึ่งแรงกระทำก็จะมีเป็นระดับของมันนะคะความเข้มของแรงเนี่ยก็จะเป็นระดับของมันนะคะต่อมาก็รูป C เนี่ยก็เป็นรูปคานอันนึงนะคะซึ่งก็มีระดับของแรงหรือว่าปริมาณของแรงเนี่ยที่ไม่เท่ากันดูเราดูตามลูกศรนะคะว่าความยาวลูกศรไม่เท่าเทียมกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยแรงกระทำเป็นบริเวณเนาะมีการกระจายอยู่แต่ว่าเพื่อความง่ายต่อการคำนวณ นะคะเพื่อที่จะเทคโมเมนต์หรือหาสมดุลต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำแรงเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นแรงรับค่าหนึ่งแล้วก็ตกอยู่ที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงก็ได้จุดศูนย์กลางมวลก็ได้นะคะหรือซึ่งเราจะเรียนต่อไปก็จะเป็นจุดเซนทรอยด์นะคะทีนี้เรามาเข้าใจเรื่องของ
จุดศูนย์ถ่วงก่อนหรือว่าเรียกว่า Center of Gravity นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราได้เคยเห็นมาบ้างแล้วแหละบอกว่าน้ำหนักของวัตถุอันนึงเนี่ยนะคะให้ว่าตกอยู่ที่จุด G หรือว่าจุดนี้ก็เรียกว่า Center of Gravity หรือว่าจุดศูนย์ถ่วงนะคะเพราะฉะนั้นจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะเป็นจุดที่สำหรับให้น้ำหนักของวัตถุเนี่ยตกอยู่น้ำหนักในที่นี้ก็คือตัว W นะคะซึ่งเท่ากับ mg เนี่ยนะคะก็จะถือว่าใช่ตกที่จุดศูนย์ถ่วงนี่ลักษณะเป็นยังไงนะคะให้ดูนะคะในรูปนะคะรูป A เนี่ยนะคะก็คือว่าเรามีวัตถุอันนึงเนี่ยนะคะตัวเขียวๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็จับมันแขวนนะคะที่จุด A นะคะเราจะพบว่าน้ำหนักของมันเนี่ยก็จะทิ้งดิ่งลงนะคะตามลูกศรสีแดงใช่ไหมคะเป็นเวกเตอร์ที่ทิ้งดิ่งลงเพื่อว่าเป็นไปตามแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางโลกนะก็เท่ากับ W นะคะทีนี้เราก็ลากเส้นไว้นะเส้นนี้ที่ตามที่จุดเส้นเชือกที่เราแขวนนะคะจากนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะจุดแขวนมาเป็นจุด B นะคะจุดแขวนเป็นจุด B ตามรูป B นะคะเราก็จะพบว่ายังไงน้ำหนักมันก็จะต้องหล่นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็ลากเส้นไว้นะคะนะแล้วจากนั้นนะคะในรูป C เราก็เปลี่ยนจุดนะคะมาแขวนไว้ที่จุด C นะคะน้ำหนักก็ตกในแนวดิ่งเช่นเดียวกันเราก็ลากเส้นไว้ทีนี้นะคะไม่ว่าเราแขวนที่จุดไหนก็ตามนะคะแล้วเราก็จะพบว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่แนวดิ่งนะคะพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกและ เส้นที่เราลากเนี่ยจากเส้นเชือกนะคะในแนวที่แขวนลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตกลงมาในแนวดิ่งเนี่ยมันจะตัดกันนะคะไม่ว่าจากจุด A จุด B จุด C ก็จะตัดกันอยู่ที่จุดนึงซึ่งจุดนี้ก็คือจุด G นั่นเองนะคะหรือว่า Center Gravity หรือว่าจุดศูนย์ถ่วงนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะให้ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่น้ำหนักที่เป็นแรงรับอันเนี้ยนะคะตกอยู่นะคะจุดพิกัดของจุด G นะคะหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะก็คือถ้าในระบบ3มิตินะคะก็คือว่าจุด G เนี่ยก็จะมีอยู่ที่จุด X bar Y bar Z bar ก็คือมีเป็นจุดพิกัดอันนึงอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหานะคะเราก็ต้องวางแกน x แกน y แกน z แล้วก็จุดตัดกันก็คือเป็นจุดกำเนิดใช่ไหมคะนี่ก็คือจุด0 0 0อยู่ที่มุมนะคะก็วงเล็บไว้นะคะเป็นจุดตัดของ3แกนด้วยกันนะคะและเราก็ใช้วิธีว่าอย่างเราจะหาจุดศูนย์ถ่วงนะคะของมวลก้อนสีเขียวในที่นี้เนี่ยนะคะหรือเรารู้ว่ามันอยู่ที่จุด G เนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าพิกัดตรงนั้นมันเป็นเท่าไหร่ทีนี้ในการที่จะหาเนี่ยนะคะก็ใช้หลักการของโมเมนต์ของแรงรับนะฮะเท่ากับผลรวมโมเมนต์ของแรงย่อยนะคะใช้หลักการแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าเราจะเทคโมเมนต์รอบแกนไหนนะคะก็คือว่าถ้าเรานะฮะในที่นี้นะคะโมเมนต์แรงรับเนี่ยก็คือว่าทั้งก้อนเนี่ยก็คือ W นะคะแรงรับได้เท่ากับ W นะคะเนื่องจากน้ำหนักนะคะถ้าเราตัดตัววัตถุอันเนี้ยนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆนั่นก็คือทำมันชิ้นเล็กมากๆเลยเนี่ยก็คือการ differentiate นะคะก็คืออันเล็กๆ ก็คือเท่ากับ dW นะคะที่แสดงในภาพเนี้ยนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเล็กมากเลยตาแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะทำให้คือในรูปเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าเรามีการแบ่งนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทีนี้เนี่ยจุดจะหาว่า x bar y bar z bar เป็นเท่าไหร่นะเราก็สามารถที่จะหาโดยการที่take moment นะคะของ W เนี่ยรอบแกนต่างๆนะแล้วก็ก็จะเท่ากับการที่รวมนะคะตัวเล็กๆ dW เนี่ยของแต่ละอันน่ะที่มันก็เทคโมเมนต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วตัวมันเองของแต่ละตองแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีพิกัดนะคะของจุดศูนย์ถ่วงของมันเองเช่นเดียวกันเช่นตัว DW นะฮะมันก็จะมีของมันเนาะว่าสมมุติว่าจุดศูนย์ถ่วงให้ว่าเป็นจุด G นะคะ G ตัวเล็กนะคะมันก็ในที่นี้ก็คือเป็นจุด X Y แล้วก็ Z นะคะมี X นะคะแล้วก็มี Y ใช่มั้ยคะแล้วก็มีจุด Z นะคะมี
ระยะทางนะคะประมาณนี้เนาะในขณะที่จุด G เนี่ย G ใหญ่นะคะก็จะมี x bar y bar z bar นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูนะคะก็จะเป็นการ take moment นะคะซึ่งลักษณะก็คือว่าถ้าเรา take moment นะคะรอบแกน y นะคะรอบแกน y เราก็จะได้ระยะทางเนี่ยนะคะถ้ามองโฟกัสของระยะทาง x นะคะเราจะได้ว่าเป็น x bar นะคะ w นะคะจะเท่ากับนะคะผลรวมของโมเมนต์ของแรงย่อยนะคะก็คือแต่ละแรง w เล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีระยะทางเป็น x ใดๆแล้วแต่ว่าก้อนเนี้ยมันจะเป็นอยู่ตรงจุดไหนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยหลายๆอันมารวมกันนั่นก็คือการอินทิเกรตนะคะของทุกๆก้อนมารวมกันนะคะซึ่งถ้าเราย้ายข้างเราก็จะได้ว่า x bar นะคะจะเท่ากับอินทิเกรต x dw นะคะหารด้วยตัว w ทั้งอันนะคะเช่นเดียวกันกับy bar แล้วก็ z bar เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำในกรณีของ y bar ก็จะเรียนแบบนะคะ y bar w จะเท่ากับ indicate นะคะ y d w นะคะจะเท่ากับดังนั้นเนี่ย y bar จะเท่ากับ indicate นะคะ y d w นะคะหารด้วยตัว w นะคะในขณะที่ z bar นะคะ w ก็จะเท่ากับ indicate นะคะ z d w นะคะแล้วก็จะได้ว่า z bar เนี่ยจะเท่ากับ indicate นะคะZDW เนี่ยหารด้วย W นะคะต่อมานะคะจากจุดศูนย์ถ่วงนะคะเราก็จะมาที่จุดศูนย์กลางมวลนะคะซึ่งเราก็จะใช้ว่าเป็นจุด G เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าความหมายมันแตกต่างกันหน่อยนึงพอเราพูดถึงจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันหมายถึงตัวมวลคือตัว M นะคะเนาะก็เราก็จะได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือการหาโมเมนต์ของแรงรับเท่ากับมุมผลรวมของโมเมนต์ของแรงย่อยโดยที่แตกจากมาจากเมื่อกี้นะคะว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับ W นะ W คำนวณได้จาก M คูณกับ G ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าวัตถุเนี่ยก็คือมันอยู่ภายใต้ความเร่งของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเท่ากับ G ตลอดเนี่ยคือ G เป็นค่าคงที่เนาะดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราแทนนะคะเข้าไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเราสามารถที่จะตัด G ทิ้งได้นะคะก็คือว่าตัว W เนี่ยนะคะแทนเข้าไปด้วย MG เนาะนะคะ MG X bar สมมุติว่าฝั่งของ X bar นะคะอันแรกเนี่ยนะคะจะเท่ากับindicate นะคะ X ก็คือ D ด้วยคือ MG เล็กๆนะคะตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เรามองว่า G เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะย้ายมาอยู่ข้างนอกอินทิเกรตได้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรชันตรงนี้ได้นะคะก็เป็น GXDM ใช่ไหมคะเราก็สามารถตัดนะคะคือสามารถหารทิ้งกันได้ก็จะเหลือแค่เฉพาะพจน์ที่เป็นมวลนะคะเราก็จะได้ตามที่ข้างล่างลงมานะคะแล้วพอย้ายข้างก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งก็คือเราได้เอา G ออกไปนะคะเช่นเดียวกันนะคะ Y bar ก็เช่นเดียวกัน Z bar ก็เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้ามองในรูปของที่เป็นลักษณะที่เป็นเชิงขั้วนะคะนั่นก็คือว่าในรูปของแนวรัศมีนะคะเราก็จะได้ว่าตัว R bar เนี่ยอย่างในรูปเนี้ยในแนวของตัวรัศมีเนี่ยเราจะได้ว่า R bar นะฮะอยู่ในรูปของ x bar i บวก y bar j บวก z bar k นะคะคือ R ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x y z นี่แหละตามเวกเตอร์นะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จุด G เนี่ยก็ยังใช้ x bar y bar z bar นะคะเหมือนกับที่ผ่านมานะคะในเรื่องของจุดศูนย์กลางจุดศูนย์ถ่วงนะคะจุดศูนย์กลางมวลนะคะเราสามารถที่จะมาขยายต่อได้อีกว่ามวลเนี่ยมันอยู่ในฟังก์ชันของความหนาแน่นแล้วก็ปริมาตรนะคะเราเคยเรียนมานะคะว่าตัวมวลเนี่ยนะคะมันเท่ากับความหนาแน่นคูณกับปริมาตรเนาะตัวโรคือความหนาแน่นนะคะ
ดังนั้นเมื่อเราทำมวลคือจากมวลก้อนใหญ่ๆนะคะเรา differentiate เพื่อจะเอาให้มีมวลก้อนเล็กๆเกิดขึ้นเรา dip m ก็คือ low dv ถ้าเกิดเรามองว่าคือตัว row เนี่ยนะคะคือความหนาแน่นเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะของค่าคงที่ค่าเหนือนะคะทีนี้ถ้าเราแทนนะคะ m เท่ากับ row v แล้วก็ dm เท่ากับ row dv เข้าไปนะในสมการที่เราทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็แค่ใส่เข้าไปมันก็สามารถที่จะออกมาอยู่ในรูป differentiate ในรูปของ v แทนนะคะจะเห็นว่าเรา differentiate ในรูปของ v แทนนะคะไม่ได้ที่ผ่านมาก็คือเราใส่ในรูปของ dA differentiate m ไว้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราแตก m ออกมาในรูปของ v ก็จะได้ในรูปของ v นะคะพวกจุดศูนย์ถ่วงแล้วก็จุดศูนย์กลางมวลนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตง่ายๆเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากว่าจุดเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่นะคะในฝั่งที่เรามองว่ามันน่าจะหนักกันนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นรูปทรงที่มีฐานกว้างมันก็จะไปอยู่ใกล้ๆฐานนะคะอย่างเช่นในรูปกรวยแรกเนี่ยนะคะก็จะเห็นในรูป A นะให้ว่ารูป A เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะอยู่แบบใกล้ๆฐานข้างล่างนะคะในรูป B นะคะก็จะเป็นลักษณะที่มันก็จะอยู่ใกล้ๆฐานข้างล่างเช่นเดียวกันนะคะในรูป C นะคะก็มีลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นทอรัสนะคะครึ่งซีกนะคะลักษณะเป็นทอรัสนะจะบอกว่าครึ่งซีกก็ไม่เชิงนะคะก็คือเป็นครึ่งอันเหมือนโดนัทถูกตัดครึ่งนะคะอันนี้ก็จะอยู่ตรงแถวตัวโค้งๆ ของมันเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารูปทรงนั้นเนี่ยมีความสมมาตรนะคะตัวจุดศูนย์กลางมวลหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงนะคะจะต้องมีนะคะที่มันจะต้องผ่านแกนสมมาตรอะนะคะเนาะอาจจะต้องผ่านหรือตั้งอยู่บนแกนสมมาตรหนึ่งอะอย่างน้อย1แกนนะคะอย่างน้อย1แกนนะคะอย่างในเรื่องของจุด A นะในข้อ A นะคะจะเห็นว่าเราดูแล้วมันสมมาตรก็คือแกนสมมาตรนี่ก็คืออยู่ตรงกลางอ่ะนะคะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้ว่าจุด G ก็อยู่บนแกนสมมาตรนี่แหละนะคะต่อมาในรูป B นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆก็เป็นลักษณะกรวยนะคะแต่ว่าโดนตัดครึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแกนสมมาตรก็จะเป็นครึ่งนี้อันหนึ่งแล้วก็แกนสมมาตรก็จะมีอีกอันหนึ่งคือครึ่งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่นะคะนะจุด G จะอยู่ซึ่งจะอยู่ตรงผ่านแกนกึ่งกลางนี้นะคะผ่านแกนกึ่งกลางตรงนี้แต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแกนนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีไม่เต็มใช่ไหมคะมันก็เลยโยเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งนะคะต่อมานะคะในรูป C นะคะทอรัสนะคะสิ่งที่มีนะคะแกนที่เป็นสมมาตรใช่ไหมคะบนล่างเนาะบนล่างนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นบนล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแกนสมมาตรตรงนี้อันนึงนะคะที่แบบซ้ายขวานะคะเพราะฉะนั้นจุด G มันก็จะตกอยู่นะคะที่ผ่านตรงตัวแกนสมมาตรอันนี้นะคะต่อมาเข้าเรื่องของจุดเซนทรอยนะคะจุดเซนทรอยจุดเซนทรอยเนี่ยนะคะก็พัฒนามาจากตัวจุดศูนย์กลางมวลนี่แหละนะคะคือจุดศูนย์กลางมวลพัฒนามาจากจุดศูนย์ถ่วงใช่ไหมคะแล้วก็จุดศูนย์กลางมวลก็สามารถพัฒนาไปต่อได้เป็นจุดเซนทรอยนะคะโดยที่เริ่มต้นนะคะเซนทรอยของเส้นนะคะเราใช้ว่าจุดเซนทรอยคือ C นะคะแล้วก็ปกติแล้วก็มักใช้คล้ายกันนะคะว่าจุดพิกัดของมันก็คือ x bar y bar z bar นะคะทีนี้ถ้าเรามองว่าเส้นเนี่ยในลักษณะนี้ก็คือดูเป็นเส้นใช่ไหมเหมือนเส้นเชือกเส้นเคเบิลอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรามองว่านะคะทั่วตลอดเส้นเนี่ยนะคะพื้นที่หน้าตัดของเส้นเนาะพื้นที่หน้าตัดของเส้นนะคะก็จริงๆก็แบบขยายแบบนี้ใช่ไหมคะมีขนาดคงที่ตลอดสม่ำเสมอทั้งเส้นเนาะแล้วก็ทั้งเส้นเนี่ยก็เป็นวัตถุเนื้อเดียวนะคะก็คือมีความหนาแน่นคงที่คือโรคงที่นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้มีทั้งโรความหนาแน่นแล้วก็พื้นที่หน้าตัดคงที่เนาะเราจะได้ว่าเราสามารถคำนวณมวลนะคะของเส้นเนี้ยได้นะคะก็คือ G
จาก m เท่ากับ rho v ใช่ไหมคะที่ผ่านมาที่เรายกไว้นะฮะทีนี้ v ในที่นี้เราจะเห็นว่าการคำนวณปริมาตรเนี่ยนะสามารถคำนวณโดยใช้ว่า v ก็จะเท่ากับนะคะพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวของเส้นนะฮะเพราะฉะนั้นมวลจะเท่ากับ rho al นะคะแล้วถ้าเราดิฟมาฮะก็คือเราตัดเส้นนี้ออกเป็นเส้นเล็กๆยิบๆเลยคือการดิฟเฟอเรนชิเอตนี่คือประมาณนี้สีส้มตรงนี้นะคะคือเท่ากับ dl นะคะเล็กๆนั่นก็คือถ้าเราดิฟมวลนะคะเราจะได้เท่ากับเนาะก็คือในเมื่อตัวความหนาแน่นแล้วก็พื้นที่หน้าตัดเนี่ยคงที่ก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ก็เราก็เอาออกมาข้างนอกได้ไม่ต้องดิฟนะคะแล้วส่วนที่ไม่คงที่ก็คือ L เพราะว่าขึ้นอยู่ว่า L เนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็มาแทนเหมือนจุดศูนย์กลางมวลนะคะว่ามี x bar m ใช่ไหมคะก็คือ rho al เท่ากับอินดิเกต x bar ของอันแต่ละเล็กๆแต่ละอันเนี่ยเราบอกว่ามันอยู่ที่ x y z นะทั่วไปนะคะคุณเจตว่าตรงจุดนะเซนทรอยด์ของมันนะหรือจุดศูนย์กลางมวลก่อนตอนนี้นะคะก็คือเป็น x นะคะแล้วก็ตัว dm ก็คือrho a dl เนาะก็เป็น rho a dl นะคะทีนี้เนี่ยตัว rho กับตัว a เนี่ยถือว่าเป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ว่าเป็นตัว rho a ก็ออกมาข้างนอกเนาะก็เป็น x dl นะคะซึ่งก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น x bar l เท่ากับ indicate x dl นะคะซึ่งหรือย้ายข้างเนี่ยเราจะได้ว่า x bar เท่ากับ indicate x dl นะคะส่วนด้วย l ทั้งหมดนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าในกรณีของ y bar ก็เรียนแบบทำนองเดียวกันนะคะเราก็จะได้ว่าพอเรียนแบบแล้วอ่ะก็คือใส่ตัว rho v อะไรเข้าไปนะคะมันก็ออกมาในทำนองเดียวกันเลยนะคะว่า y bar เท่ากับก็คือ y dl นะคะก็คือเป็นตัวเซนทรอยนะคะกลายเป็นว่าอันนี้เป็นตัวเซนทรอยของเส้นความยาวเล็กๆเนี่ยนะคะอินทิเกตคูณกับเส้นความยาวมันแล้วก็อินทิเกตใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยความยาวทั้งหมดนะคะต่อมานะคะ z bar ก็ทำนองเดียวกันนะคะ z dl นะคะหารด้วย l นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของจุด c ในที่นี้ก็คือเป็นจุดเซนทรอยด์แล้วนะคะแต่ว่ามันพัฒนามาจากตัวจุดศูนย์กลางมวลนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าในกรณีเซนทรอยด์ของเส้นเราจะเห็นว่ามันก็ยุ่งอยู่เกี่ยวกับพจน์ของเส้นนะคะเป็น L มันจะไม่ยุ่งกับพจน์อื่นเลยนะคะต่อมานะคะในทำนองเดียวกันเซนทรอยด์ของพื้นที่นะคะก็พัฒนามาจากจุดศูนย์กลางมวลเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าจาก M เท่ากับ rho v นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแผ่นแบนอันเนี้ยนะคะก็ถ้าเราจะหาปริมาตรเนี่ยเราจะได้ว่าก็คือเป็นพื้นที่ที่แบนนี้อยู่ก็คือพื้นที่ A เนาะคูณกับความหนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาในที่นี้ให้ว่าเป็นความหนาเท่ากับ T นะคะก็ T นะดังนั้นเนี่ย M ก็เท่ากับ rho AT นะหรือว่า rho TA ตรงเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าเราให้ว่าพื้นที่เนี่ยหน้าข้างหน้าเนี่ยนะคะมันเท่ากันตลอดทั้งแผ่นนะมีพื้นที่ขนาดเท่ากันตลอดโทษนะคะถ้าเราให้ว่านะคะพื้นที่นี้มีความหนาเท่ากันตลอดนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นเท่ากันคือเป็นสม่ำเสมอของทั้งผืนเนี่ยของทั้งพื้นที่นะคะนั่นคือเราให้ว่าโลกับทีเนี่ยคงที่ดังนั้นมันก็จะกลายเป็นค่าคงที่นะคะพอเราดิฟ m นะมันก็จะอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็กลายเป็นดิฟ a นะคะทีนี้ก็เอามาใส่ในสมการนะคะคือ x bar m นะคะจะเท่ากับ indicate x dm นะคะ
เราก็จะออกมาว่าในเมื่อโรกับทีเนี่ยเป็นค่าคงที่ก็จะตัดทิ้งออกจากกันได้นะคะก็จะเหลือแค่พจน์ขวามือนะคะในทำนองเดียวกัน y bar นะคะแล้วก็ z bar ก็เรียนแบบนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเมื่อเราพูดถึงเซนทรอยด์ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกันเนาะใส่ว่า x bar y bar z bar นะคะก็จะอยู่ในพจน์ของพื้นที่จริงๆอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นเซนทรอยด์ของปริมาตรล่ะนะคะก็จาก m เท่ากับ rho v ใช่ไหมคะก็ถ้าเราให้ว่าความหนาแน่นสม่ำเสมอทั้งอันนะคะ rho ก็จะกลายเป็นค่าคงที่เมื่อแทนค่าเข้าไปนะคะสุดท้ายก็สามารถที่จะเอาโรงเนี่ยตัดออกจากกันได้เราก็จะอยู่ในพจน์ของ v อย่างเดียวในทำนองเดียวกัน y bar ก็เช่นเดียวกัน z bar ก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในพจน์ของ v อย่างเดียวจากที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าการที่จะหาจุดเซนทรอยด์นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเส้นของพื้นที่หรือว่าของปริมาตรนะคะเราจะต้องทำการตัดนะคะวัตถุนี่ออกเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะก็คือการ differentiate นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของที่เป็นแบบเส้นเนี่ยการ differentiate ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเส้นเนี่ยมีลักษณะของมิติเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดแล้วก็จะเป็น DL นะคะแล้วก็ดูว่าเราคำนวณต่อยังไงนะคะแต่ว่าในกรณีของพื้นที่แล้วก็ปริมาตรเนี่ยนะคะมันจะซับซ้อนมากขึ้นนะคะวิธีการที่จะทำนะคะก็จะมีว่าที่เราโฟกัสก็คือมี DA กับ DV ใช่ไหมคะการที่เราควรที่จะ differentiate แล้วเนี่ยมีตัวที่ถูกดิฟเนี่ยตัวแปรเดียวนะหรือตัวแปรน้อยที่สุดอะค่ะจำนวนตัวแปรน้อยที่สุดในการถูกดิฟนะคะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกนะคะเราก็เลือกที่ซับซ้อนน้อยที่สุดนะคะในที่นี้นะคะในรูป A นะคะในรูป A จะเห็นว่ามีลักษณะของพื้นที่ที่แรงเงาสีฟ้าๆอยู่นะคะเวลาที่เราตัดริ้วเนี่ยเราก็สามารถที่ตัดว่า DA อาจจะตัดเป็นทางด้านขวามือเนี่ยก็คือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีว่า DA เนี่ยก็จะเท่ากับ DX คูณกับ DY นะคะซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะที่มีตัวแปรตั้ง2ตัวแปรที่ถูก differentiateนะในการที่ทำการอินทิเกรตก็จะยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองในด้านซ้ายมือของรูป A เนี่ยเราเห็นว่าเขาจะถ้าเราตัดนะคะในแนวที่เป็นริ้วยาวนะคะในตามขวางเนี่ยเราจะเห็นว่าความกว้างนะคะก็จะเป็นเท่ากับ dy เพราะเราดิฟในแนวแกน y นะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยนะคะเท่ากับ l ซึ่งเป็นค่านะคะที่เราก็จะได้ว่า DA นะคะจะเท่ากับ L DY นะคะเพราะฉะนั้นการ differentiate ในที่นี้ก็ดิฟตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร Y มันก็จะทำให้เราเนี่ยหาค่าได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ซับซ้อนนะคะต่อมานะคะก็คือว่าการที่เราจะแบ่งพื้นที่เนี่ยนะคะหรือแบ่งริ้วเนี่ยเราควรที่จะแบ่งนะคะในแนวที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะคำว่าฟังก์ชันต่อเนื่องก็คือว่าเป็นลักษณะอย่างเช่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากน้อยไปหามากสุดนะคะหรือว่าลดลงเรื่อยๆยกตัวอย่างนะคะรูปนะคะที่เป็นพื้นที่นะคะอันนี้นะคะกับรูปอันนี้ซึ่งเป็นรูปอันเดียวกันนะคะ เราจริงๆแล้วถ้ามองอาจจะบอกว่าเราสามารถที่จะแบ่งริ้วเนี่ยในแนวตามขวางก็คือตามรูปนี้ใช่ไหมคะที่เป็นริ้วตามขวางนะคะหรือเราอาจจะแบ่งนะคะในแนวตั้งนะคะก็คือในรูปข้างล่างนี้นะคะถามว่าอันไหนที่ใช้การได้ดีกว่านะคะที่แบบว่าไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนั่นหมายถึงว่าเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องก็จะเป็นในรูปตามขวางด้านบนนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าเมื่อเราแบ่งริ้วใช่ไหมคะการยิบยิบเนี่ยแบ่งยิบยิบเลยนะคะจนถึงหมดทั้งพื้นที่เราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากฐานเนี่ยนะคะจากฐานตรงเนี้ยนะคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนถึงน้อยที่สุดนะคะตรงปลายใช่ไหมคะก็ถือว่าต่อเนื่องนะคะในขณะที่ถ้าในรูปด้านล่างซ้ายมือเนี่ยถ้าแบ่งริ้วในแนวตั้งนะคะเห็นว่าก็เราก็จะแบ่งนะคะยิบยิบเลยนะคะในแนวตั้งนะคะจนกระทั่งหมดนะคะเราจะเห็นว่า
มันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงอะค่ะคือตั้งแต่จริงๆตรงนี้นะคะก็คือมีจุดเปลี่ยนแปลงคือตรงนี้นะคะตรงช่วงที่ x เท่ากับ x 1เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคือเริ่มต้นเนี่ยจากน้อยๆพื้นที่น้อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นพอผ่านจุด x 1กลายเป็นว่าพื้นที่ลดลงอีกแล้วนะคะลดลงเรื่อยๆจนถึงน้อยที่สุดนะคะก็ทำให้ถือว่าเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องก็ไม่ควรที่จะเลือกมาทำในการ differentiate คือในการหา DA นะคะในเรื่องของปริมาตรก็เช่นเดียวกันนะคะในรูป B นะคะด้านล่างเนี่ยในเรื่องของปริมาตรนะคะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะกรณีนี้ก็คือเป็นรูปทรงกลวยนะคะ เวลาที่เราเลือกที่จะแบ่งปริมาตร DV เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้มิติเนาะในการ differentiate น้อยที่สุดในเรื่องปริมาตรมีได้3มิติเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามรูปนี้นะคะที่ขวามือนะคะก็คือว่าแบ่งเป็นลูกเต๋านะคะเราก็จะได้ว่า DV เนี่ยเท่ากับทั้ง DX DY แล้วก็ DZ นะคะจะเห็นว่าเรา differentiate นะคะทุกมิติเลยนะคะทุกมิติเลยซึ่งมันจะทำให้เราเห็นว่าเราดิฟตัวแปรทั้ง3ตัวก็จะทำให้ซับซ้อนมากในการที่จะอินทิเกรตนะคะแต่ถ้าเป็นรูปซ้ายมือนะคะเราแบ่งเป็นลักษณะของปริมาตรของทรงกระบอกเตี้ยๆนะคะทรงกระบอกเตี้ยๆนะคะที่สีส้มๆนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็คือลักษณะของการ differentiate ในแนวความหนานะคะความหนาของทรงกระบอกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราดิฟในแนวแกน y นะคะซึ่งถ้าเรามองว่าปริมาตรเนี่ย dv ในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของรัศมีด้วยนะคะก็คือว่าปกติแล้วพื้นที่ทรงปริมาตรทรงกระบอกก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความหนาใช่ไหมคะก็คือเป็น pi r กำลัง2เนี่ยนะคะความหนาก็คือ dy นะคะเพราะฉะนั้นเรามีการ differentiate เนี่ยตัว y ตัวเดียวก็จะทำให้เราสามารถอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นนะคะในการที่เรา differentiate เนี่ยเราสามารถที่จะตัดนะคะบางอย่างออกได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลหลักนะคะในการทำงานนะคะอย่างเช่นในรูปขวามืออันนี้นะคะนะคะเป็นลักษณะพื้นที่ที่มีเคิร์ฟเส้นโค้งอันนึงอะนะคะโผล่มาใช่ไหมคะแล้วก็ตัดลงมาแล้วก็เราต้องการหาว่าเซนทรอยของพื้นที่แรงเงาเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นลองตัดหาพื้นที่ที่เป็น DA ก่อนเนี่ยสังเกตว่าเราก็มองว่าถ้าเราตัดในริ้วตั้งแบบนี้นะคะในที่นี้ริ้วตั้งก็คือตัวที่เป็นสีส้มๆที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะตัดเป็นริ้วตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็โอเคใช่ไหมคะที่ผ่านมาที่บอกว่าฟังก์ชันต่อเนื่องเพราะว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยเราจะตัดตั้งแต่คือทุกๆชิ้นเนี่ยนะคะนะคะต่อเนื่องกันไปก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่น้อยจนถึงพื้นที่มากที่สุดก็คือตรงมุมนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะเราจะมองว่าเป็นพื้นที่นะจริงๆแล้วถ้าเราขยายรูปในการตัดนะคะเซกชันแต่ละอันนะคะเป็น DA เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีนะคะเป็นเหมือนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนึงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เนาะเดี๋ยวทำเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมคะพื้นที่ส้มๆก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมเราอาจจะบอกว่าDA จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนาะมีสามเหลี่ยมบวกด้วยสี่เหลี่ยมถูกไหมคะทีนี้ในการทำตรงนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยน้อยมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตัดว่าเราไม่จำเป็นต้องมาสนใจพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วก็มองว่ามันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากเรื่องของการที่ว่าเราเวลาที่เรา differentiate เนี่ยมันจะเป็นการแบ่งย่อยยิบเล็กมากๆนะคะคือ dx ในที่นี้เนี่ยนะคะ dx ในที่นี้เนี่ยจะเล็กมากๆเลยนะคะแบบตาแทบจะมองไม่เห็นเลยเพียงแต่ว่าที่โชว์ให้เห็นเนี่ยก็คือขยายมาให้ชัดเจนขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมที่ตรงมุมข้ามด้านบนเนี่ยจะไม่มีอิทธิพลอะไรเยอะเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะมองว่ามันก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดนะคะจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกด้วยในบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะแบบทำเขาเรียกว่าใช้การกำหนดแกนนะคะได้หลายแบบ
อย่างเช่นในกรณีของรูปบีนะคะสามารถที่จะเราสามารถที่จะแบ่งพื้นที่เนี่ยนะคะในแนว x แนว y เนาะตามที่ตั้งแกนตรงๆก็ได้นะคะก็คืออาจจะแบ่งในแนวแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่น้อยใช่ไหมคะแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตรงปลายใช่ไหมคะหรือว่าเราจะใช้นะคะขอลบนะคะหรือว่าจะใช้ในรูปแบบของนะคะเป็นลักษณะเชิงคั่วแบบนี้ก็ได้นะคะแบ่งนะคะเหมือนลักษณะที่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมมาเป็นลักษณะชิ้นสามเหลี่ยมนะคะเมื่อกี้เป็นลักษณะของชิ้นเป็นลักษณะวงแหวนสี่เหลี่ยมวงแหวนใช่ไหมคะอันนี้จะกลายเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือตามมุมเซต้านะคะคือมุมเซต้าเปลี่ยนไปนะคะเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือเป็นมุมเซต้านะคะถ้าลบให้ดูนะคะคือมุมเซต้าเพราะนั้นดูลักษณะการหมุนของรัศมีอันนี้นะคะกลายเป็นว่าคือรัศมีทั้งหมดก็คือเท่ากับ r ใช่ไหมคะมีการหมุนนะคะแล้วแต่ว่ามุมเซต้าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเวลาที่เราดูตามมุมในที่มันหมุนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเชิงขั้วนะคะเพราะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทำแบบเชิงขั้วหรือว่าทำแบบแกนตรงๆ x y z อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของพื้นที่แล้วก็ปริมาตรเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนนะคะเพราะในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สามารถเลือกแบบ2แบบได้นะคะจากสูตรที่ผ่านมาที่เราใช้นะคะในเรื่องของพื้นที่ก็จะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบ x y z นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามันก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ซึ่งมันก็คือว่ามันเริ่มต้นมาจากว่าถ้าเป็นใน x ก็คือจุดเซนทรอยด์เนี่ยนะคะเป็น x bar y bar นะคะ z bar ใช่ไหมคะถ้ายกตัวอย่าง x bar ก็คือ x bar a ถ้าเป็นเซนทรอยด์พื้นที่นะคะจะเท่ากับนะคะอินดิเกตของเซนทรอยด์ของพื้นที่เล็กๆทุกๆอันมารวมกันคือการอินดิเกตดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเซนทรอยด์ระยะเซนทรอยด์ของพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันคือระยะอะไรนะคะในที่เราใส่คำว่า x c ก็คือมาดูตามรูป a นะคะก็คือว่า เวลาที่เราแบ่งริ้วนะคะพื้นที่ d a ใช่ไหมคะก็คือพื้นที่ที่เป็นสีส้มอันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน y นะคะเราใช้เป็น d y ตรงนี้นะคะทีนี้จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่อันเนี้ยก็คือตรงกึ่งกลางเพราะเรามองว่าพื้นที่อันเนี้ยเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราจะเห็นว่าระยะเซนทรอยด์ในแนวที่เป็นจากแกน y ออกมาเนี่ยนะคะระยะเซนทรอยด์เนี่ยก็ถ้ามาทางในแนวแกน x นะคะก็คือเป็นระยะถือว่าเป็นระยะ x ใดๆก็คือ x centroid นะคะใส่ว่า subscript ก็คือเป็น centroid นะคะถือว่าอันเนี้ยเป็นระยะ x นะซึ่งเป็น centroid ของพื้นที่ DA เราก็เอามาใส่นะคะคือทุกๆริ้วนะคะของพื้นที่ DA เนี่ยก็จะมีระยะ centroid ของมันอย่างอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นว่ามี xc อยู่ค่าหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่ง xc เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะในกรณีของปริมาตรก็เช่นเดียวกันนะคะนะคะก็คล้ายกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเซนทรอยด์ของพื้นของปริมาตรเล็กๆนะคะถ้าตามแกน x ก็จะเป็น xc ตามแกน y ก็เป็น yc นะคะแล้วก็ตามแกน z ก็เป็น zc นะคะ